ไทยพับลิก้ากล้าพูดความจริงไทยพับลิก้าพอดแคสต์สนับสนุนโดย Exim Bank ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและ OR บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนก็อันนี้ก็เป็นประเด็นที่คนก็สงสัยกันเยอะเลยถูกไหมฮะเราใช้มากแล้วทำไมผลยังไม่ดีหรือว่าเรายังใช้ไม่พอนะฮะก็คือปกติเราก็คนตัวใหญ่จะเชื่อว่าเอ๊ะถ้าคุณภาพยังไม่ดีเราก็ต้องเพิ่มตัวเงินลงไปถูกไหมฮะแต่คราวนี้มันก็จะมีประเด็นที่อาจจะต้องผกคิดต่อว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยโดยโครงสร้างของการจัดสรรเงินนะหรือวิธีการใช้จ่ายมันก็เป็นตัวหนึ่งที่ไปเชื่อมโยงกับคุณภาพถูกไหมฮะคำถามก็คือเอ๊ะเราใช้เงินต้องเยอะเนี่ยมันไปไหนรายการข่าวเจาะวันนี้นะครับจะพาคุณผู้ฟังไปพูดคุยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ชัยยุทธปัญญาสวัสดิ์สุดอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยรายงานสถานการณ์รายจ่ายด้านการศึกษาไทยในประเด็นนะครับเรื่องของประสิทธิภาพด้านการศึกษาของประเทศไทยที่ปัจจุบันประเทศไทยลงทุนกับการศึกษาไม่ต่ำกว่า800ล้านบาทต่อปีแต่การศึกษาของไทยยังคงใช้เงินไม่ตรงจุดประเมินจากผลคะแนนสอบด้านต่างๆรวมไปถึงตัวชี้วัดด้านความเหลื่อมล้ำที่เป็นกับดักทำให้ระบบการศึกษาของไทยย่ำอยู่กับที่จากสองปัญหาสำคัญคือเรื่องของงบอุดหนุนรายหัวและการให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาด้วยงบที่ต่ำที่ผ่านมากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกสศ.ได้ร่วมกับสำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดทำระบบบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาติหรือ NEA ภายใต้โครงการวิจัยพัฒนาระบบบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาติปัญหาสำคัญที่โครงการนี้พบไม่ได้อยู่ที่งบประมาณที่ไม่เพียงพอแต่อยู่ที่ไม่สามารถใช้งบประมาณได้มีประสิทธิภาพผลลัพธ์ต่อผู้เรียนยังไม่เป็นที่น่าพอใจและยังมีความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในมิติของโอกาสและคุณภาพสถานการณ์รายจ่ายด้านการศึกษาของประเทศไทยจะเป็นอย่างไรการจัดสรรงบประมาณมีปัญหาตรงไหนบ้างและระบบบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาติจะช่วยให้เราสามารถเข้าใจปัญหาการศึกษาของไทยได้อย่างไรมาติดตามได้ในรายการข่าวเจาะวันนี้ครับสวัสดีครับนี่คือรายการข่าวเจาะพอดแคสต์ข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนโดยสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้ากับผมจิรติขันติพโลครับสวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์ดร.ชัยยุทธปัญญาสวัสดิ์สุดครับเป็นอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับครับขอบคุณอาจารย์ชัยยุทธนะครับที่ให้เกียรติมาพูดคุยกันกับรายการไทยพับลิก้าพอดแคสต์วันนี้นะครับวันนี้เราก็มาคุยกันเรื่องของบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาติครับเราจะเห็นว่าในรอบหลายปีที่ผ่านมานะครับเรื่องของงบประมาณการศึกษาของประเทศไทยเนี่ยมีสัดส่วนนะครับสูงมากเมื่อเทียบกับทั้งงบประมาณโดยรวมหรือว่าเทียบกับทั้ง GDP นะครับแต่ปรากฏว่าผลสัมฤทธิ์หรือว่าผลที่ออกมาจากการลงทุนด้านการศึกษาของเราเนี่ยดูเปรียบเทียบแล้วยังตามหลังนะครับหลายประเทศที่อาจจะใช้งบประมาณเท่ากันหรือว่าใช้ในสัดส่วนเท่ากันนะครับตอนนี้สถานการณ์รายจ่ายด้านการศึกษาของประเทศไทยถือว่าเป็นยังไงบ้างครับมากไปหรือว่าน้อยไปหรือเปล่าเพียงพอต่อความต้องการของการศึกษาเราไหมครับครับก็ก่อนอื่นต้องชี้แจงนิดนึงนะฮะมันมีตัวเลขที่เราพูดถึงกันนะครับเวลาเราพูดถึงการลงทุนทางการศึกษานะตัวเลขที่เราคุ้นกันก็จะเป็นตัวงบประมาณนะครับงบประมาณก็คือหมายถึงส่วนที่ภาครัฐลงทุนนะฮะอีกส่วนหนึ่งก็คือจริงๆก็คือการใช้จ่ายของผู้ปกครองเองหรือภาคธุรกิจเอกชนที่เขามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาหรือก็ภาคองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรถูกไหมก็พูดง่ายๆว่าการลงทุนทางการศึกษาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นงบประมาณอย่างเดียวมันมีเงินที่เป็นเงินที่ไม่ใช่งบประมาณด้วยนะเราจะรวมสองตัวนี้เข้าด้วยกันนะครับเราจะเรียกมันว่ารายจ่ายการศึกษานะครับเหตุผลเพราะว่าเวลาเราดูประเทศอื่นๆเนี่ยนะบางประเทศเขาขนาดรัฐบาลเขาอาจจะไม่ใหญ่เหมือนเราคือจริงๆบางประเทศเขาจะให้ความสำคัญกับเอกชนมากกว่าด้วยซ้ำนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาเราดูภาพรวมเพื่อเปรียบเทียบกับคนอื่นเราก็จะดูรายจ่ายนะคือรวมทั้งงบประมาณและที่ไม่ใช่งบประมาณนะคราวนี้ถ้าเราดูอย่างนี้เนี่ยก็จะปรากฏว่าในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยแต่ตัวมูลค่าที่เราใช้จ่ายอยู่เนี่ยก็ค่อนข้างจะมากนะฮะก็คือรายจ่ายรวมเนี่ยในตอนต้นปี2511เนี่ยอยู่ประมาณ 500,000 กว่าล้านนะตอนนี้ปลายปี2562 63เนี่ยเราก็ขึ้นมาถึง 800,000 กว่าล้านละนะครับ
ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นรายจ่ายซึ่งนะใน 800,000 กว่าล้านเนี่ยคือคนที่ลงทุนนะมากที่สุดก็คือรัฐบาลก็คือลงทุนไปเกือบ 600,000 ล้านนะครับอันนี้ก็คือพูดง่ายอีก 200,000 ล้านเนี่ยก็จะเป็นฝั่งที่ผู้ปกครองเองหรือภาคอื่นๆเองต้องควักกระเป๋านะเช่นเราส่งลูกเรียนเอกชนหรือรายจ่ายที่จะต้องนะฮะให้ลูกไปโรงเรียนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมองเห็นว่าในภาพรวมเนี่ยนะครับมันมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะ เราจะเห็นว่าภาคเอกชนเนี่ยจะไม่ค่อยขยับเลยนะครับแต่ส่วนภาครัฐเนี่ยจะโตขึ้นเรื่อยๆนะฮะก็อันนี้ก็เป็นสาเหตุนึงของไอ้ตัวโครงสร้างที่เป็นอยู่นะครับก็คือพูดง่ายๆว่าภาครัฐเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีรายจ่ายเพื่อบรรเทาภาระของผู้ปกครองนะซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันยาวเลยในเรื่องของการอุดหนุนเพื่อในการเรียนฟรีนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีประเด็นให้เราต้องขบคิดอะไรต่อไปไหมนะฮะคราวนี้ไอ้ตัวรายจ่ายที่เป็น800,000ล้านเนี่ยถ้าเราไปเทียบดูเนี่ยประการที่หนึ่งถ้าเป็นเฉพาะงบประมาณนะงบประมาณของเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นงบประมาณที่สูงสุดเป็นอันดับที่หนึ่งในกว่าสิบกว่าปีที่ผ่านมาก็คือเรื่องงบประมาณเราจะได้เงินสะสมสูงนะครับครับในแง่ของเทียบกับต่างประเทศนะฮะในแง่ของการเทียบกับต่างประเทศเนี่ยมันก็เทียบยากหน่อยถูกไหมฮะว่าประเทศเราก็มีฐานะเศรษฐกิจที่ต่างกันเพราะฉะนั้นทางเลือกที่เขาอาจจะเอามาเทียบกันนะครับก็คือเราดูจากรายได้ต่อหัวนะฮะรายได้ต่อหัวก็คือเพื่อว่ารายจ่ายต่อหัวทางด้านการศึกษาเทียบกับรายได้ต่อหัวเพราะฉะนั้นพอเทียบออกมาแล้วในจริงๆของประเทศไทยเนี่ยก็อยู่ตรงกลางๆพอดีก็คือเรียกว่าไม่ได้ต่ำเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามองในแง่ของการลงทุนของการศึกษาของบ้านเราก็ต้องถือว่าอยู่ในระดับที่ขนาดที่สมนะสถานะของประเทศอยู่ครับครับแต่ทีนี้ครับพอเราไปวัดผลการศึกษาเนี่ยจากเรื่องของผลสมริดหรือว่าคะแนนสอบต่างๆก็ตามเมื่อไปเปรียบเทียบกับต่างประเทศแล้วเนี่ยก็จะพบว่าอันดับคะแนนของประเทศไทยก็ไม่ได้ถือว่าอยู่ในระดับที่สูงนะครับเพราะอะไรครับทำไมเรามีการลงทุนในการศึกษาในระดับที่อาจารย์บอกว่าก็ถือเพียงพอเหมาะสมกับสถานะของประเทศแต่ผลการศึกษาแล้วผลสมริดเนี่ยไม่ได้เติบโตหรือว่าอันดับขึ้นไปตามที่หลายคนคาดหวังครับครับก็อันนี้ก็เป็นประเด็นที่คนก็สงสัยกันเยอะเลยถูกไหมฮะเราใช้มากแล้วทำไมผลยังไม่ดีหรือว่าเรายังใช้ไม่พอนะฮะก็คือปกติเราก็คนส่วนใหญ่จะเชื่อว่าเอ๊ะถ้าคุณภาพยังไม่ดีเราก็ต้องเพิ่มตัวเงินลงไปถูกไหมฮะแต่คราวนี้มันก็จะมีประเด็นที่อาจจะต้องขบคิดต่อว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยโดยโครงสร้างของการจัดสรรเงินนะหรือวิธีการใช้จ่ายมันก็เป็นตัวนึงที่ไปเชื่อมโยงกับคุณภาพถูกไหมฮะคำถามก็คือเออเราใช้เงินต้องเยอะเนี่ยมันไปไหนถูกไหมฮะในแง่ของคุณภาพเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีความแตกต่างนะที่เราใช้ศัพท์ว่ามันมีความเหลื่อมล้ำทางด้านคุณภาพอยู่นะฮะก็คือโรงเรียนที่อยู่ในเมืองก็แน่นอนนะฮะก็ผู้ปกครองก็อาจจะมีฐานะดีกว่าโรงเรียนก็จะมีขนาดใหญ่กว่าแล้วเมื่อไปเปรียบเทียบกับคุณภาพของนักเรียนที่อยู่โรงเรียนขนาดเล็กหรือที่ห่างไกลกันดารนะฮะผู้ปกครองก็อาจจะมีฐานะที่ด้อยกว่าเพราะเมื่อเราเปรียบเทียบกันเราก็เห็นว่าคุณภาพมันค่อนข้างจะเยอะทีเดียวนะแต่ที่ประเด็นถึงการความเหลื่อมล้ำของคุณภาพมันเป็นเรื่องปกตินะฮะแต่ว่าสิ่งที่จริงๆรัฐบาลผู้รัฐบาลไปต้องพยายามจะทำก็คือพยายามจะลดไอ้ช่องว่างตรงนี้ลงถูกไหมก็คือมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่ว่าเด็กจะเข้าเดินโรงเรียนไหนแล้วออกมาแล้วจะเป็นคุณภาพเท่ากันเราก็อันนี้คือความจริงนะฮะประเด็นที่เราพยายามจะทำก็คือพยายามลดไอ้ความเนี่ยนะฮะได้เปรียบเสียเปรียบตรงนี้ลงให้น้อยที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือประเด็นอันหนึ่งซึ่งนะจาก10ปีที่ผ่านมาช่องว่างตรงนี้มันเพิ่มขึ้นมันไม่ได้ลดลงนะอันนี้ประเด็นที่เป็นเรื่องที่เราต้องตระหนักประเด็นที่2คือต้องให้เครดิตนิดนึงว่าการที่รัฐบาลลงทุนเยอะเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าโอกาสนะฮะของนักเรียนที่จะเข้าสู่ถึงระบบการศึกษามันก็เพิ่มขึ้นจริงๆนะครับก็คือโดยเฉพาะเมื่อเรามีการขยายการศึกษาภาคบังคับมาเป็นถึงมัธยมต้นถูกไหมจากป.6 มาเป็นม.3เนี่ย
ตรงเนี้ยเราต้องใช้การลงทุนเยอะมากเลยนะฮะการที่จะต้องมีโรงเรียนรองรับในพื้นที่ทุกพื้นที่ของประเทศไทยทำให้ปัจจุบันเนี้ยเรามีโรงเรียนเยอะมากเลยนะเกือบทุกพื้นที่30,000กว่าโรงเรียนนะฮะเฉพาะในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยตัวลักษณะของการใช้จ่ายมันก็ไปเชื่อมโยงกับไอ้ตัวโครงสร้างของการบริหารจัดการของเราซึ่งมันมีโรงเรียนอยู่เป็นจำนวนมากนะฮะอันนี้แต่เดิมเนี่ยผมคิดว่ามันก็คงไม่ได้ซีเรียสมากนะปัญหามันไม่ได้ซีเรียสมากนะแต่ว่ามันมีปัญหาซึ่งเราไม่ได้คาดคิดว่าระบบที่เราออกแบบไว้เนี่ยนะฮะก็คือการที่รัฐบาลเนี่ยจะจัดสรรเงินให้สถานศึกษาผ่านงบอุดหนุนรายหัวเนี่ยนะครับเดิมทีคิดว่าน่าจะพอแต่หลังๆเข้าใจว่าไม่น่าจะพอนะฮะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวผมจะมาขยายความนะฮะครับอันนี้ประเด็นมันก็คือว่าเงินมากมันจะใช้อย่างไรมันก็ขึ้นอยู่กับ2โจทย์โจทย์ก็คือเราจะต้องใช้ไปบนไอ้ตัวระบบโครงสร้างการบริหารจัดการที่เป็นอยู่นะแล้วก็วิธีการจัดสรรงบประมาณที่เป็นครับครับงั้นปัญหาถ้าฟังที่อาจารย์เล่าให้ฟังก็คือไม่ได้เป็นเรื่องของปริมาณหรือว่าจำนวนงบประมาณที่ไม่พอแต่เป็นเรื่องของการจัดสรรนะครับจัดสรรยังไงให้มีประสิทธิภาพทีนี้โจทย์ใหญ่สำคัญของการจัดสรรงบประมาณให้มีประสิทธิภาพเนี่ยเราต้องตั้งเป้าหมายหรือว่ากำหนดนะครับวิธีใช้งบประมาณยังไงครับครับก็จริงๆในแง่ของเป้าหมายทางการศึกษาเนาะเป้าหมายทางการศึกษาโดยลำดับต้นเนี่ยทั่วไปเขาก็ต้องเพิ่มโอกาสนะฮะก็คือพูดง่ายว่าทำให้ทุกคนเนี่ยที่ต้องการเรียนและมีที่เรียนนะฮะเพราะนั้นก็เป็นบทบาทของกระทรวงศึกษาธิการที่จะต้องมีโรงเรียนนะฮะหรือมีศูนย์การเรียนซึ่งเด็กสามารถมาเรียนได้นะอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นประการที่สองก็คือต้องเพิ่มคุณภาพถูกไหมฮะก็คือต้องค่อยๆขยับเพิ่มคุณภาพไปนะฮะตอนนี้การพยายามเพิ่มคุณภาพเนี่ยมันก็เป็นโจทย์ที่เราถือว่าเป็นท้าทายมากเลยนะซึ่งที่เราเห็นว่าที่10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันยังไม่ค่อยเป็นที่น่าพอใจนะฮะเมื่อเราดูจากผลคะแนนสอบ O-net นะฮะซึ่งรัฐบาลก็ตั้งเป้าไว้ต้องเกินครึ่งนะแต่มันก็ไม่เกินครึ่งถ้าเป็นส่วนใหญ่นะฮะทีนี้โดยตัวปัญหาเองนะฮะคุณภาพที่มันไม่เป็นไปตามเป้าเนี่ยมันก็เกิดคำถามขึ้นมาถูกไหมเกิดคำถามขึ้นมาว่าเราจะแก้ปัญหาตรงนี้ยังไงนะฮะในส่วนตัวของผมก็คงจะมองว่าปัญหาเนี้ยนะฮะก็คือมันก็เชื่อมโยงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยก็คือไอ้ตัวงบประมาณที่สถานศึกษาได้รับนะฮะว่ามันส่งผลทำให้ไอ้คุณภาพที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีความแตกต่างกันจริงนะอันนี้ก็ต้องพิสูจน์ถูกไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าปกติระบบการออกแบบงบประมาณเขาก็จะบอกว่าถ้าคุณมีนักเรียนนะฮะชั้นอนุบาลคุณก็ได้หัวละ1,700ถ้าคุณมีนักเรียนประถมคุณก็ได้หัวละ1,900นะครับนะเพราะฉะนั้นโรงเรียนมีเท่าไหร่ก็แจ้งมารัฐบาลก็จัดสรรเงินตรงนี้เงินตัวนี้ไหลไปที่โรงเรียนโดยตรงนะครับขณะเดียวกันเนี่ยทางกระทรวงเองก็จะมีสูตรในการที่จะบอกว่าเอาละถ้าคุณมีนักเรียนจำนวนเท่านี้มีห้องเรียนประมาณเท่านี้คุณจะได้ครูกี่ท่านนะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเขาจัดสรรได้คุณก็จะมีครูตามเกณฑ์ที่เขาวางไว้แต่ในทางปฏิบัติมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะฮะก็คือพูดง่ายๆว่าบางส่วนก็จะมีครูขาดบางส่วนก็จะมีครูเกินนะฮะซึ่งอันนี้ถ้าเดาก็ไม่ยากก็คือโรงเรียนที่ดูจะขาดแคลนครูมากที่สุดก็จะเป็นโรงเรียนที่กันดารห่างไกลแล้วก็มีขนาดเล็กนะฮะแต่จริงๆเนี่ยถ้าคำนวณโดยภาพรวมเนี่ยโรงเรียนขนาดใหญ่ก็ขาดครูนะเพราะว่าตามเกณฑ์ก็จะได้ครูเยอะนะแต่ก็อาจจะได้ครูไม่ได้ครบนะแต่ปัญหาก็คือว่าโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยเมื่อมีนักเรียนน้อยนะฮะครูก็จะน้อยตามเป็นสัดส่วนนะครับแต่ในการที่นักเรียนน้อยลงเนี่ยน้อยขนาดใหญ่ที่เราเรียกว่าน้อยนะปกติเนี่ยทางเกณฑ์ของสปท.นะฮะก็คือสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานก็จะมองว่าถ้าโรงเรียนเนี่ย
ต่ำกว่า120คนเนี่ยเขาจะเข้าเกณฑ์ว่าเป็นเกณฑ์ขนาดเล็กนะฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยตัวเลขที่ผมมีอยู่เนี่ยค่าเฉลี่ยนะของโรงเรียนกว่า 15,000 โยมทั้งประเทศเนี่ยมีค่าเฉลี่ยนักเรียนอยู่ประมาณแค่ประมาณ70คนวันนั้นก็คือเฉลี่ยห้องละ10คนไม่เกินครับนะฮะเพราะห้องละ10คนเนี่ยนะมีนักเรียน70คนที่ต่างว่าได้ครูไป3คนนะคุณก็ไม่สามารถที่จะสอนนักเรียนได้แบบอย่างมีประสิทธิภาพแล้วนะฮะวันนี้ก็เป็นปัญหานะครับครับครับเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ไขปัญหาเรื่องของการจัดสรรเงินให้มีประสิทธิภาพนะครับอาจารย์คิดว่าควรจะทำยังไงครับให้จัดสรรเงินมีประสิทธิภาพด้วยช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปด้วยแล้วก็แก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำด้วยครับควรจะแบ่งสัดส่วนยังไงให้แต่ละหัวเท่ากันไหมพื้นที่แตกต่างกันโรงเรียนขนาดไม่เท่ากันควรจะมีวิธีแบบไหนครับครับโอเคนี่เป็นประเด็นหลักเลยนะฮะก็คือจริงๆเนี่ยถามว่าตัวการจัดสรรในตัวเงินอุดหนุนรายหัวตัวเนี้ยเขาพยายามที่จะคิดถึงเป็นนิติความเสียเปรียบได้เปรียบระหว่างโรงเรียนต่างๆไหมก็มีนะครับจริงๆต้องบอกว่ามีนะฮะก็คือพูดง่ายว่าโรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนน้อยหรือที่เราเป็นโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยเขาจะจัดสรรให้เพิ่มเติมนะฮะหัวละ500คือนักเรียน1คนนะถ้าว่าคุณมี50คนคุณก็เอาคูณ500เข้าไปนะแต่ถึงกระนั้นก็ตามนะข้อเท็จจริงก็คือยังไม่ค่อยพอนะครับอีกส่วนอีกตัวนึงก็คือโรงเรียนที่อยู่ในโครงการพื้นที่สูงหรือพวกนี้พวกนี้ที่ไกลๆเลยนะครับก็คือการคมนาคมลำบากนะค่าเดินทางสูงอย่างเงี้ยเขาก็จะมีเงินเพิ่มเติมตัวนี้ให้นะครับเพราะฉะนั้นโดยหลักการเนี่ยเงินอุดหนุนรายหัวเพื่อให้โรงเรียนไปดูแลนักเรียนเนี่ยคือถ้าดีใช่ไหมฮะมันก็คงจะต้องมีสัดส่วนหรือส่วนแบ่งของการชดเชยความเสียเปรียบตรงนี้ให้มันเหมาะสมนะเพราะฉะนั้นข้อสังเกตของผมก็คือปัจจุบันเนี่ยเราจะใช้เงินนะอยู่ประมาณ80,000ล้านในเรื่องของรายหัวเพื่อจัดการเรียนการสอนอันนี้หมายถึงทุกสังกัดนะฮะแต่ถ้าว่าเฉพาะการศึกษาขั้นพื้นฐานของสพฐเนี่ยก็อยู่สักประมาณ 40,000 ล้านนะฮะแต่ปรากฏว่าไอ้ตัว 40,000 ล้านเนี่ยหลักใหญ่ใจความก็คือมันเป็นการจัดสรรที่ให้ทุกคนเหมือนกันนะฮะก็คือที่จัดสรรเหมือนกันเนี่ยเขาจะมีหลักการก็คือ5รายการนะครับรายการที่1เขาเรียกว่าค่าเพื่อให้โรงเรียนไปจัดการเรียนการสอนนะฮะอันที่2ก็คือเป็นค่าเครื่องแบบนะฮะก็คือส่วนใหญ่ตัวเนี้ยก็จะโรงเรียนก็มักก็จะเอาเงินไปให้ผู้ปกครองเลยเพราะว่ากฎหมายบอกว่าต้องซื้อให้ได้2ชุดแต่โรงเรียนซื้อไม่ได้เพราะนั้นโรงเรียนก็เอาเงินให้ผู้ปกครองไปซื้อเองนะฮะอันที่3ก็คือหนังสือเรียนนะครับอันที่4คืออุปกรณ์การเรียนนะฮะตัวหนังสือเรียนอุปกรณ์การเรียนหลักๆใหญ่ใจความเนี่ยส่วนใหญ่โรงเรียนจะเป็นคนดูแลเพราะว่าเขาจะสามารถที่จะรู้ว่าต้องใช้อะไรนะครับส่วนรายการที่5ที่เราเรียกว่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเนี่ยก็คือพูดง่ายๆเป็นเงินเพื่อไปจัดให้โอกาสนักเรียนจะได้ไปทัศนศึกษาไปเข้าค่ายนะครับหรือว่าสามารถที่จะได้รับไอ้พวกสื่อทางด้านเทคโนโลยีต่างๆนะฮะ5รายการตัวนี้เหมือนกันหมดทุกพื้นที่นะครับเหมือนกันหมดทุกพื้นที่นะครับนอกจาก5รายการนี้จริงๆมีอีก2รายการนะแต่ว่าอันนี้เป็นการจัดสรรโดยองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นให้เหมือนกันเท่ากันก็คือเงินค่าอาหารกลางวันและนมซึ่งกำลังเป็นข่าวอยู่นะเห็นไหมฮะว่าโรงเรียนเขาเล็กอ่ะในเมื่อโรงเรียนเล็กแต่คุณจัดสรรในอัตราเดียวกันเมื่อถัวเฉลี่ยมาแล้วหักค่าแม่ครัวค่าโสผู้ในการทำอาหารมันก็เหลือนิดเดียวให้นักเรียนกินนะฮะเพราะฉะนั้นการจัดสรรในลักษณะของอัตราเท่ากันเนี่ยมันถึงทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบเหตุผลที่เป็นอย่างนั้นลองนึกจินตนาการโรงเรียนใหญ่โรงเรียนใหญ่เนี่ยนะฮะเอายกตัวอย่างค่าอาหารก็ได้นะคุณก็ใช้แม่ครัวไม่ได้เพิ่มขึ้นตามสัดส่วนจำนวนนักเรียนที่คุณเพิ่มขึ้นถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าใช้จ่ายคงที่มันก็ถูกกว่า
นะก็คือพูดง่ายๆว่าพอคุณหักค่าแม่ครัวค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยเงินที่เป็นค่าตัววัตถุดิบให้นักเรียนมันก็จะต้องมากขึ้นเพราะเด็กโรงเรียนใหญ่กลายเป็นกินอาหารดีกว่ากลายเป็นโรงเรียนขนาดเล็กๆเด็กยากจนกินอาหารอย่างที่เราเห็นตามข่าวกล้วย2ใบไก่1ชิ้นนะฮะก็อันนี้เนี่ยก็ทำให้ถูกคิดเหมือนกันนะว่าวิธีคิดการจัดสรรให้เท่ากันแต่จริงๆคือมันไม่เท่าเทียมกันนะถ้าจะพูดง่ายๆคือการจัดให้เท่ากันมันไม่ค่อยเป็นธรรมนะฮะเหตุผลที่พูดไปอยู่แล้วว่าเมื่อโรงเรียนขนาดใหญ่ขึ้นต้นทุนการจัดการเขาถูกลงเพราะนั้นเด็กกลุ่มนี้จะได้เปรียบนะฮะซึ่งอันนี้เองนะฮะก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับหลายๆรายการไม่ใช่เฉพาะค่าอาหารกลางวันเช่นค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนซึ่งโรงเรียนจะต้องเอาไปทัศนศึกษาเนี่ยปรากฏว่าโรงเรียนจนเนี่ยแค่จ้างรถก็หมดแล้วนะฮะคือไม่มีเศษเหลือไปไหนไม่ได้นะฮะในอดีตเนี่ยโรงเรียนบางทีจะต้องรวบรวมแล้วค่อยจัดทีเดียวเพราะเงินไม่พออันนี้ก็มีนะยกให้อีกหนึ่งตัวอย่างถ้าจัดการเรียนการสอนที่เราหลอกเอาบอกเอาไปให้โรงเรียนไปช่วยดูแลก็ปรากฏว่าถ้าคุณเป็นโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยนะฮะคุณต้องจ่ายแน่ๆคือค่าน้ำค่าไฟแต่ค่าน้ำค่าไฟคุณมีเด็ก5คนกับเด็ก30คนมันก็เปิดไฟอยู่ห้องเดียวกันถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยมีเงินน้อยหากค่าน้ำค่าไฟปุ๊บเนี่ยเงินที่จะเอาไปพัฒนาคุณภาพจัดสื่อเพื่อการเรียนรู้ของเด็กมันก็จะลดน้อยถอยลงขนาดโรงเรียนใหญ่เหลือเยอะแยะนะฮะหรือแม้กระทั่งอันนี้ไม่ต้องพูดกันถึงว่าเมื่อโรงเรียนใหญ่ซื้อของจำนวนขนาดมากจำนวนมากขึ้นก็มีเงินทอนจะพูดถึงเงินทอนอาจจะไม่ถูกก็คือซื้อได้ต่อหน่วยถูกลงถูกไหมฮะเพราะนั้นก็จะเห็นว่ามันเกิดความได้เปรียบเสียเปรียบเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องกลับมาฉุกคิดว่าวิธีการจัดสรรเหมือนกับการอิงว่าทุกคนต้องได้เท่ากันแต่จริงๆแล้วผลมันไม่เป็นธรรมนะฮะประเด็นนี้เนี่ยก็ผมก็อาจจะมีข้อเสนอว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้ไหมนะฮะว่าสำนักงบประมาณเนี่ยจัดสรรให้ในอัตรากลางแต่ว่าต้นสังกัดเนี่ยจะรู้บริบทของการใช้เงินได้ดีกว่ามันเขาน่าจะไปปรับใช้ให้มันเหมาะสมนะผมคิดว่าการที่จะเปลี่ยนจากโรงเรียนที่เกินไปให้โรงเรียนที่ขาดเนี่ยมันดูก็เป็นแนวคิดที่น่าจะนะสังคมน่าจะพอรับได้นะครับนะฮะครับครับอย่างเรื่องของความเหลื่อมล้ำหรือความไม่เท่าเทียมในการจัดสรรงบประมาณเนี่ยคือเราก็มีระบบการศึกษาที่เรียนฟรีมาประมาณ10กว่าปี15ปีแล้วนะครับก่อนหน้านี้เราเคยรู้ปัญหานี้มาก่อนหรือเปล่าฮะหรือว่าเพิ่งจะมารู้ในช่วงหลังแล้วมันมีวิธีหรือมีเครื่องมืออะไรที่ช่วยเราคอยตรวจสอบช่วยเราคอยดูไหมครับว่าจะจัดสรรงบประมาณยังไงให้มันมีความเหมาะสมครับครับก็คือจริงๆในอดีตเนี่ยนะครับก็เราการเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้จะค่อนข้างที่จะยากเนาะก็ค่อนข้างจะยากเพราะว่าปกติเนี่ยเมื่อส่วนกลางเนี่ยเขาจัดสรรงบประมาณลงไปให้ที่สถานศึกษาแล้วถูกไหมฮะจริงๆสถานศึกษาเองหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเองอาจจะไม่รู้เลยนะฮะว่าโรงเรียนแต่โรงเรียนใช้เงินเท่าไหร่นะเหตุผลที่ผมพูดอย่างนั้นเพราะอย่างนี้ครับอันที่หนึ่งก็คือเงินที่เป็นงบประมาณที่เป็นค่าจ้างบุคลากรเนี่ยกรมบัญชีกลางก็จัดสรรตรงเข้ากระเป๋าคุณครูนะฮะคือจริงๆตัวเลขเนี่ยอาจจะมีนะฮะอยู่ในระบบแต่จริงๆเนี่ยก็ไม่ค่อยมีใครรู้นะฮะอันที่สองก็คือตัวเงินอุดหนุนรายหัวเงินอุดหนุนรายหัวนี่ก็พอจะคำนวณได้เพราะว่าเขาเอาจำนวนเด็กคูณจำนวนอัตราที่รัฐตั้งถูกไหมฮะแต่คราวนี้มันก็จะมีอีกหลายตัวเลยนะฮะซึ่งทำให้การที่จะไปวิเคราะห์ว่าการใช้งบประมาณของสถานศึกษาเนี่ยมันส่งผลอย่างที่เราต้องการไหมนะครับมันคือไม่ค่อยมีอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของการเกิดโครงการที่เราเรียกว่าระบบบัญชีรายจ่ายเพื่อการศึกษาแห่งชาตินะครับก็ถูกคิดขึ้นมาเพื่อจะลองมาดู
พื่อช่วยนะการในการปรับการจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัวนะครับคือที่มาของงานวิจัยเรื่องระบบบัญชีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราพยายามเดินตามก้นนะฮะของกระทรวงสาธารณสุขนะฮะระบบสาธารณสุขปัจจุบันของไทยเนี่ยถือว่าเป็นอันดับต้นๆของโลกนะครับก็คือมีระบบที่วางไว้ดีมากโดยเฉพาะเรื่องของการใช้เงินเพื่อให้เกิดผลนะฮะจริงๆเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาเนี่ยเข้าสู่กระบวนการปรับวิธีการใช้งบประมาณมาพร้อมๆกันหลังจากเรามีวิกฤตเศรษฐกิจแต่15ปีให้หลังนะฮะหรือ20ปีให้หลังนั่นเองถูกไหมเราจะเห็นว่าภาพมันไปคนละทิศนะฮะอันนี้ก็คือเราก็มองว่าเอ๊ะถ้าอย่างนี้เราคงจะต้องนะฮะอาจจะใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่ทางกระทรวงสาธารณสุขมีนะก็เรียกว่าบัญชีสุขภาพแห่งชาตินะฮะเราก็เลยพยายามจัดทำเรื่องบัญชีการศึกษาแห่งชาติขึ้นมานะฮะตัวบัญชีตัวนี้เองเนี่ยก็คือพูดง่ายๆว่าเราเป็นการติดตามนะฮะตั้งแต่ต้นทางไปถึงปลายทางว่าต้นทางเงินมาจากไหนแล้วก็ถูกไปใช้อย่างไรไปที่ไหนแล้วเกิดอะไรขึ้นก็คือพูดง่ายๆไปใช้ผลิตกิจกรรมอะไรบ้างนะฮะอันนี้ก็หวังว่าเพื่อเราเห็นเนี่ยเราก็จะเห็นทิศทางของการใช้จ่ายการกระจายงบประมาณนะฮะแล้วก็ผลที่มันเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็ผมคิดว่าที่ผ่านมาตัวระบบบัญชีการศึกษาแห่งชาติเนี่ยก็ช่วยตอบโจทย์จำนวนมากเลยนะครับเพราะว่าอันหนึ่งที่เราหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าประเทศเราเนี่ยมีหน่วยงานที่จัดการศึกษาเยอะมากเลยนะครับมีทั้งโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนสังกัดของนะฮะของตำรวจตะเวนชายแดนนะครับมีทั้งท้องถิ่นนะมีทั้งสำนักงานพระพุทธศาสนานะฮะมีที่มหาลัยจัดเองโอ้เยอะแยะไปหมดนะครับเพราะนั้นการที่จะให้เห็นไอ้ทิศทางของการใช้จ่ายเนี่ยมันก็จึงเป็นเรื่องที่ยากนะฮะเพราะนั้นไอ้ตัวระบบบัญชีตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นความพยายามนะครับเพื่อจะคำนวณต้นทุนในการจัดการของภาคการศึกษาเราครับครับอาจารย์ชัยยุทธในฐานะหัวหน้าโครงการผู้ที่ทำวิจัยระบบบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาตินะครับเห็นข้อสรุปหรือว่าเห็นข้อเสนออะไรที่น่าสนใจจากการทำวิจัยครั้งนี้บ้างครับครับก็ในภาพรวมนะผมอาจจะฝากข้อคิดสักข้อหรือสองข้อไม่ต้องเยอะมากนะครับประการที่หนึ่งเนี่ยผมคิดว่าเมื่อมองย้อนกลับไปนะเมื่อมองย้อนกลับไปจนถึงสัก15ปีแล้วมาถึงปัจจุบันเนี่ยมันมีตัวหนึ่งซึ่งผลค่อนข้างจะเป็นห่วงนะก็คือวิธีการวางแผนการใช้จ่ายในระบบการศึกษาเรานะฮะผมจำได้ว่าตอนที่เรามีปฏิรูปการศึกษาปี42นะฮะก็คือประมาณ20ปีที่แล้วเนี่ยตอนนั้นเราบอกว่าเมื่อใช้เกณฑ์จากที่มาตรฐานสากลเนี่ยเขาบอกว่านักเรียนต่อครูนะของเราดูมันจะยังไม่ค่อยเหมาะสมก็คือเรียกว่านักเรียนน้อยกูเยอะเอาว่ากันง่ายๆเลยนะแล้วก็มองทิศทางว่าเอ๊ะถ้าจะใช้จ่ายให้มันเหมาะสมเนี่ยมันควรจะปรับอัตราส่วนตัวนี้ลงนะฮะก็คือพูดง่ายว่าเป็นค่ากลางๆนะตอนนั้นเราก็มองว่าเราควรจะขยับจาก20นักเรียน20คนต่อครู1คนขึ้นมาวางเป้าไว้ว่าสัก10ปีควรจะมาถึงสัก25คนต่อ1คนนะฮะโดยข้อเสนอขณะนั้นก็คือหมายถึงว่าเราจะต้องบริหารการจัดการโรงเรียนให้มันมีขนาดที่เหมาะสมนี่เป็นไอเดียเมื่อ20ปีที่แล้ว20ปีหลังตอนนี้เราไม่ได้วิ่งจาก20ไป25แต่เราวิ่งสวนทางเขาคือตอนนี้มา20มาเหลือ15ก็คือมองกลับกันก็คือครูโตไปนักเรียนลดลงสวนทางแต่ว่ามันไม่มีตัวระบบที่มองทิศทางตัวนี้นะตัวนี้ผมว่าเป็นข้อกังวลนะครับเพราะอย่าลืมว่าขนาดนี้นักเรียนเกิดปีละ600,000ไม่ใช่นักเรียนมีนักเรียนเข้าระบบอาจจะปีหนึ่งประมาณเนี่ยนะฮะเกิดมา600,000คนหรือนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนลดลงต่อเนื่องแน่นอนฮะนะฮะแต่คุณครูในสถานศึกษาภาครัฐผมคิดว่าตอนเนี้ยก็จะต้อง
ไปคำนวณให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมติเรามีครูเกินเนี่ยครูส่วนที่เกินกับเราเนี่ยจะเป็นต้นทุนกับระบบไปอีกประมาณ35ปีนะฮะโดยเฉพาะปัญหาบ้านเราอันหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยเมื่อครูเกินแล้วคุณย้ายครูจากโรงเรียนที่เกินไปโรงเรียนที่ขาดไม่ค่อยได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในภาพรวมก็เกินแถมในภาพย่อยเกลี่ยก็ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นต้นทุนในเชิงระบบมหาศาลนะครับอันที่สองนะฮะผมคิดว่าในแง่ของการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับก็คือการแก้ปัญหาในเรื่องของความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเนี่ยผมค่อนข้างที่จะมองว่าการมีหน่วยงานภายนอกกระทรวงเช่นกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือกองทุนเพื่อให้กู้ยืมทางการศึกษาหรือกสศกับกยศเนี่ยผมคิดว่าการทำงานเขามีเป้าหมายและมีการประเมินการทำงานที่ชัดเจนนะอันนี้คือเป็นจุดที่ผมมองว่าฟังก์ชันของหน่วยงานทำนองเนี้ยมันมีประสิทธิภาพนะฮะคำถามก็คือว่าไอ้หน่วยงานในระบบนะฮะก็คือในระบบของรัฐตามเดิมอยู่เนี้ยจะทำอย่างไรนะฮะมันถึงจะประเมินผลการดำเนินงานได้นะฮะก็คือพูดง่ายคุณใช้เงินไอ้ตัวนะไอ้โครงการเรียนปี15ปีเนี่ยมายาวนานกว่า10ปีแต่คุณภาพมันไม่ขยับเอ๊ะแล้วมันจะประเมินยังไงถูกไหมแต่ถ้าถามจากคนที่ปฏิบัติงานเขาก็บอกว่ามันก็ยากนะเพราะก็มีส่วนที่เกินทั้งส่วนที่ขาดนะฮะแต่ผมคิดว่าประเด็นสำคัญก็คือควรจะส่งเสริมให้มีการประเมินนะฮะติดตามคือการประเมินติดตามเนี่ยก็คือคนที่จะเป็นต้องช่วยเหลือเราจะได้รู้นะจะได้ช่วยเหลือนะครับส่วนคนที่พอแล้วดีแล้วช่วยเหลือตัวเองได้เราก็ไม่ต้องไปใส่ใจมากนะผมคิดว่าอันนี้มีความสำคัญนะครับอันนี้ก็นำไปสู่ข้อเสนอที่3ก็คือควรจะมีตัวระบบสารสนเทศที่เราพูดกันมานานเลยอันนี้สารสนเทศที่ครอบคลุมเลยนะฮะครอบคลุมเลยทั้งหลายๆสังกัดนะฮะก็คือให้อยู่บนพื้นฐานซึ่งเชื่อมโยงและถ่ายเทข้อมูลกันได้อันนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะฮะผมคิดว่าเป็นประโยชน์กับทุกๆสังกัดนั่นแหละโดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยถ้าระบบมันดีมากๆเนี่ยเราก็พอจะติดตามนะเด็กที่เราเรียกว่าอยู่นอกระบบการศึกษาได้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีใครฟันธงได้สักทีว่ามีอยู่เท่าไหร่นะฮะก็มีอย่างตัวเลขที่ค่อนข้างก็คือวิ่งไล่ตามตัวเลขอยู่นะฮะอันนี้ผมเข้าใจว่าทางกระทรวงมีความพยายามอย่างมากนะครับในการที่จะสร้างตัวฐานข้อมูลกลางขึ้นมาเชื่อมโยงกับข้อมูลของทะเบียนราษฎรนะครับคือเมื่อเราได้ตรงนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่าต่อไปเนี่ยบทบาทของพื้นที่เนี่ยนะพื้นที่ต่างๆเนี่ยจะต้องมีข้อมูลในเชิงลึกของพื้นที่ตัวเองนะครับแล้วก็ผมเห็นว่าทิศทางอนาคตเนี่ยการที่จะทำให้ระบบมันมีbuild in นะโดยที่ตัวมันเองทำงานได้ไวตอบโจทย์มันจะต้องกระจายอำนาจลงไปข้างล่างนะการคิดโครงการต่างๆเนี่ยอย่าคิดเลยตรงกลางผมว่าให้ข้างล่างคิดดีกว่านะครับพร้อมๆกับให้อำนาจทางงบประมาณลงไปข้างล่างนะครับอันนี้ก็ผมฝากไว้สองสามเรื่องครับได้ครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ชยุทธมากเลยนะครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับจากที่พูดคุยกันทั้งหมดในวันนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าที่ผ่านมาภาครัฐไม่ได้มีการเปิดเผยตัวเลขรายจ่ายทางการศึกษาแบบรายประเภทอย่างชัดเจนทำให้มองไม่เห็นความเชื่อมโยงหรือว่าจุดบกพร่องทางบัญชีว่างบประมาณจุดไหนได้รับมากหรือว่าน้อยเกินไปข้อเสนอของรองศาสตราจารย์ดร.ชยุทธปัญญาสวัสดิ์สุดอาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยรายงานสถานการณ์รายจ่ายด้านการศึกษาของไทยนะครับก็คือการปรับหลักสูตรงบประมาณรายหัวโดยไม่ได้มองว่านักเรียนทุกคนต้องได้รับเงินเท่ากันแต่ให้คำนึงถึงความจำเป็นของนักเรียนและความแตกต่างของพื้นที่ซึ่งมีค่าครองชีพไม่เท่ากันรวมทั้งสอดคล้องกับขนาดของโรงเรียนด้วยโดยการจัดสรรงบประมาณที่ไม่ตรงจุด
ยิ่งทำให้ความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีแม้ว่างบประมาณที่รัฐจัดสรรให้จะอยู่ในระดับที่สูงแต่ด้วยการจัดสรรแบบเหมารวมมองเด็กนักเรียนนักศึกษาเป็นรูปแบบเดียวกันส่งผลให้วิธีการจัดสรรเน้นไปที่การอุดหนุนรายหัวซึ่งไม่ตอบโจทย์บริบทการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำของประเทศไทยคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านข้อมูลระบบบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาติเพิ่มเติมได้นะครับจากรายงานที่เว็บไซต์ thaipublica.org ตอนที่1ชื่อตอนงบการศึกษา800 ล้านรายจ่ายสูงตกหล่นใช้เงินไม่ตรงจุดและตอนที่2ในชื่อตอนงบการศึกษา800 ล้านกระทรวงศึกษาควักเท่าไหร่ให้สวัสดิการนักเรียนค่าวิทยาฐานะครูและเพื่อไม่ให้พลาดการติดต่อนะครับอย่าลืมไปกดติดตามที่ช่องทางการออกอากาศของเราที่เว็บไซต์ไทยพับลิก้า Facebook YouTube Apple Podcast Spotify และ SoundCloud นี่คือทั้งหมดของรายการข่าวเจาะพอดแคสต์โดยสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้าวันนี้ผมจิรติ กันติพะโลและทีมงานไทยพับลิก้าสวัสดีครับ